สวัสดียามเช้าจากเยอรมันค่ะทุกคนตอนนี้7 โมงเช้าแล้วนะคะที่จริงอ่ะที่หนิงตื่นมานั่งจิบกาแฟกับนายช่างใหญ่นะคะหนิงก็ตื่นมาชงกาแฟเพราะว่านายช่างใหญ่เธอจะไปทำงานประมาณ6 โมงเช้าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าหนิงตื่นมาเธอเลยนั่งจิบกาแฟเป็นเพื่อนก็เธอจะไปก็6 โมงครึ่งเมื่อกี้เนาะแสงแดดแสงแดดบอกว่ายามเช้าแบบนี้มีให้เห็นไม่นานนักเขาเรียกว่าอะไรจะได้เห็นแบบว่าไม่ค่อยบ่อยนะเพราะว่าที่เยอรมันเนี่ยจะหนาวนานนะทุกคนหนาวนานมากในช่วงหน้าร้อนเนี่ยบางทีไม่ถึง2-3 เดือนด้วยซ้ำนะคะทุกคนเดินมาในสวนเราก็จะเห็นผักก็จะมาดูว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรดีนะคะทุกคนผัดผักบุ้งมีไหมไปดูใกล้ๆเรามาเก็บผักบุ้งแล้วนะคะทีนี้ผัดผักบุ้งดีกว่าเนาะทุกคนผัดผักบุ้งแล้วก็จะเอากรรไกรตัดหรือเอามาเด็ดก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะแตกมาใหม่ผักบุ้งทำน้ำพริกปลาทูดีกว่านะคะน้ำพริกปลาทูกับผักลวกเนาะแล้วก็ผักไปทานกับน้ำพริกเนาะแบบตู้ผักบุ้งตัดหลายรอบมากเลยค่ะขึ้นมาใหม่เดี๋ยวจะได้ตัดไปเก็บแช่ไว้แล้วเวลาหน้าหนาวก็เอามาพัดได้แช่ตู้แข็งเนาะตู้แช่แข็งค่ะทุกคนเดี๋ยวไปพัดเก็บไปทำหมูกระทะแล้วรอบนึงเดี๋ยวก็จะทำอีกนะคะเดี๋ยวมานั่งทานหมูกระทะกันทุกคนค่ะดูก้านยาวสวยตรงโน้นยิ่งโตงามเลยค่ะอู้หูผักบุ้งเราก็ได้ผักบุ้งแล้วนะคะเดี๋ยวไปเก็บอย่างอื่นกันค่ะคะน้าเนี่ยก็น่าจะเก็บได้ผักคะน้าด้วยดีกว่าค่ะคะน้าก่อนเนาะต้นใหญ่แล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวตัดเขาก็จะขึ้นมาใหม่อุ้ยก้านใหญ่สวยเลยโตมากแล้วดูคะน้าเป็นคะน้าพันหวานนะคะดูได้ทั้งคะน้าไปด้วยนายช่างใหญ่ชอบเดี๋ยวจะผัดคะน้าให้ทานนายช่างใหญ่เอาแตงกวาไปทานกับน้ำพริกด้วยดีกว่าค่ะลูกนี้โตแล้วนี่อู้ยตัดไปเลยไหนล่ะก้านอยู่ไหนจ๊ะนี่เราก็ได้แตงกวามาด้วยนะคะนี่วางไปเลยมามุมนี้เอาถั่วบุชโบนเนนถั่วแขกไปด้วยดีกว่านะคะไปสักนิดหน่อยเนาะนี่อ่อนๆน่าทานอู้ยเอาไปทานกับไปขนมจีนเนาะทุกคนหวานกำลังอ่อนๆเลยค่ะเนี่ยอร่อยถ้าได้ทำขนมจีนเนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวทำขนมจีนอู้เนี่ยค่ะกำลังเป็นฝักเต็มเลยเดี๋ยวขอตัดก่อนนะคะไปแล้วค่ะเราได้แล้วปิ้งปิ้งปิ้งนะสัญญาณบอกเวลานู่นผักงามๆเดี๋ยวไปทำกับข้าวทานกันค่ะไปแล้วไปทำเมนูอร่อยๆกันเถอะหิวแล้วค่ะมาตรงนี้ขอเอาใบโหระพาไปด้วยดีกว่านะคะเราก็ทานเป็นแบบแกล้มได้นะกับน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็ดบ่อยๆเขาจะได้แตกเนาะแตกยอดมาใหม่นี่ค่ะเยอะเลยเนี่ย
โหระพาราชินีนี่คั่วพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงก่อนนะคะคั่วให้หอมแล้วค่อยเอามาตำเนาะเดี๋ยวมาทำน้ำพริกปลาทูกันค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกปลาทูสูตรแม่จ๋าถ้าวันนี้เดี๋ยวจะโทรหาแม่ว่าได้เมนูอะไรโทรคุยกันทุกวันแม่จะถามว่าวันนี้ได้อีหยังกินล่ะลูกนี่ก็แตงกวาสดๆจากสวนนะคะใบโหระพาแล้วก็มีกวางตุ้งเนาะหนิงว่าจะลวกแหละแต่ว่าก็มันไม่มีฉีดยาเนาะหนิงก็ทานสดๆดีกว่านะคะวันนี้เนาะโอ้ยน้ำพริกปลาทูของโปรดหนิงเลยนะคะอันนี้แบบทำไม่เผ็ดมากเนาะโอ้ยน้ำลายใหญ่ๆๆนี่ก็ผัดผักบุ้งน้ำมันหอยนะคะทุกคนผัดแบบว่านึกว่าจะเยอะผัดออกมาได้นิดนึงก็สำหรับทานคนเดียวเนาะอุ้ยมาค่ะใครอยู่ใกล้ก็มาเลยมาทานข้าวด้วยกันนะคะผักสดๆจากสวนเดี๋ยวหุงข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตักแล้วก็ไปนั่งทานเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามทีหนิงอินเยอรมนีนะคะวันนี้ได้เมนูยามเช้าทุกคนได้อะไรทานกันค่ะยกมาทานด้วยกันนะคะมาน้ำพริกปลาทูผักสดๆผัดผักบุ้งค่ะบ๊ายบายแล้วยังไงก็เอามาเจอกันใหม่นะคะเอาวิดาเซนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆชื่อเน้นทักบ๊ายบายหิวแล้วค่ะขอไปทานก่อนนะคะบ๊ายบายชื่อ